ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะตอนแรกมิวแปลกใจว่าทำไมเรามองไม่เห็นอาวุธกับดาบใช่ไหมคะมันเป็นที่เชเดอร์ค่ะพอเราปิดเชเดอร์ปุ๊บนี่เห็นอาวุธทันทีเลยและทีนี้ค่ะด้วยคำเตือนมาเนาะบอกว่าให้อัปเกรดให้เรียบร้อยนะถ้าจะไปตีมังกรมิวอัปเกรดเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไว้ใส่ทุกอย่างเลยใส่เพิ่มดาเมจเพิ่มความเร็วในการยิงแล้วก็ออโต้ยิงด้วยค่ะเพียงแค่กดค้างลูกธนูมันก็จะเด้งไปอย่างไวโอ้โหของดีจริงค่ะตอนแรกก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมธนูมันเปลี่ยนระดับแล้วทำไมดาเมจมันไม่มีอะไรอย่างงี้ตอนนี้ค่ะดาเมจธนูอยู่ที่100ยิ่งใช้พลังงานดอกละ100,000ค่ะโอ้โหมิวได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะแต่ทีนี้ระหว่างนี้ค่ะมิวทำดาบมาด้วยเผื่อไว้แต่ดาบมิวอัปเกรดตอนนี้ค่ะอัปเกรดตี AOE ในระยะ 7x7 ค่ะโอ้โหแต่ว่ายังไม่พอนะเนี่ยอันนี้เป็น energy ค่ะใส่ energy มาความจุได้64 ล้านแล้วก็สปีดค่ะใส่มา4แต่ที่เหลือคือดาเมจมิวยังคราฟไม่ได้ค่ะมิวยังขาดของของเราที่ขาดคือเป็นพวกของจากมังกรธรรมดาค่ะอะไรไม่รู้ในนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยมิวดันออกแล้วก็ที่สำคัญแหวนแหวนนี้ต้องปิดก่อนค่ะเพราะเราเคยเจอบั๊กมังกรจมดินมาแล้วเอาล่ะใส่ไปใส่ไปเออตัวอะไรมันทำเนี่ยดีบัฟมากมายค่ะเอ้ยอีกแล้วสักตัวหนึ่งในนี้แหละค่ะอ้าวไม่หายเอ้ยเรียกมังกรก่อนเรียกมังกรก่อนเสียงมาแล้วค่ะโอ้ยความดีงามนี่อะไรกันโอ้โหโอ้โหเอ้ยไอ้พวกนี้ที่เราเคยตีลำบากค่ะโดนจากระดกก็ตายแล้วโอ้โหแต่นี้หนักนิดนึงนี่อะไรอันนี้กันแล้วค่ะกันโปรเจกต์ไทยโอ้โหดอกเดียวจุ๊บเออตาบอดอีกแล้วค่ะน่าจะมีทางลมเยอะๆนะเนี่ยสภาพนี้ค่ะโอ้แต่ energy พลังงานลดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันดอกละแสนค่ะเออโอ้โหผมไม่มีตัวตัดเขาไม่ได้เปิดเชดเดอร์ไม่มีตัวตัดหมอกค่ะโอ้โหผมไม่มีตัวตัดหมอกก็ยิงยากแล้วเนี่ยเหมือนเราจะต้องเลือกค่ะระหว่างบั๊กไม่เห็นอาวุธกับตัดหมอกออกนี่เอามาเลยลูกนี่ธนูโอ้โหนั่นนี่โอ้โอ้โหมันโอพีมากแต่พลังงานดบเยอะมากค่ะเฮ้ยหนูว่าเราใส่พลังงานเพิ่มน่าจะดีนะเนี่ยดราก้อนฮาร์ดนี่ไหนตีหน่อยสิเออเขาบอกว่าตีกระจายนี่โอ้โหกระจายค่ะโอ้โหมังกรตายไวมากเฮ้ยอีกแล้วมันต้องโดนโปรเจกต์ไทยอะไรบางอย่างแถวนี้แหละค่ะมาอีกแล้วจัดไปรถเปิดเซนเดอร์ดีกว่ามังกรอยู่นู่นมิวว่าต่อให้มันมีอยู่มันก็ตายโอ้มันดีงามมากโอ้โหเอ้ยแฮเอ้ยกดผิดเองค่ะอันนี้ตรงนี้โอเคได้อยู่โอ้ไปแต่ดพลังงานเยอะไปนะเนี่ยมิวว่านะดอกละแสนค่ะความจุของเราก็คือ48 ล้านใช่ไหมเหมือนจะไม่พออาจจะต้องใส่พลังงานเพิ่มนะตอนนี้มิวใส่พลังงานมาแค่3 โมดูลมันยังไม่พออาจจะต้องใส่สัก5ให้มากกว่านี้หน่อยเรียบร้อยค่ะโอ้ยไวกันนานว่าไปค่ะเราได้สิ่งนี้มามีคุณผู้ชมแนะนำให้ใช้ค่ะดิสโลเคเตอร์เอาง่ายๆเอาไว้เทเลพอร์ตนั่นเองตรงนี้เป็นตำแหน่งใช่ไหมคะเราจะบวกตำแหน่งใหม่แก้ไขชื่อได้ไหมหมิวไม่แน่ใจโอเคนี่ล็อกไว้เลยค่ะอันนี้ตำแหน่งบ้านเราถ้าเรากดคลิกขวาใช่ไหมปุ๊บเราจะกลับมาบ้านเนี่ยนี่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็จะกลับมาที่บ้านเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะตัวเนี้ยไว้เทเลพอร์ตไปมาโอเคมิวได้หัวใจมาเท่าไหร่5 ดวงใช่ไหม
เราต้องไปทำตัวอัปเกรดดาบก่อนค่ะแต่เขาบอกว่าการเทเลพอร์ตอ่ะมันขึ้นอยู่กับ Ender Pearl ค่ะปุ๊บ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 ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเราก็กดชิปคลิกขวาเปิดแล้วก็เติมพลังงานอ่ะเติมพลังงานทั้งหมด300ค่ะยังไม่พอต้องมากกว่านี้โอเคมิวก็จะมาทำตัวอัปเกรดค่ะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะจากหัวใจนี่เลยสิ่งที่มิวต้องการคือบล็อกสีส้มค่ะแน่นอนว่ามิวมี2เครื่องตรงนี้มิวก็จะใช้งาน2เครื่องได้ไหม Missing item เอ้าโอ้เขาดันเอามาใส่ในนี้หมดเลยค่ะคราฟที่ตรงนี้ก็ได้อ่ะแต่คราฟเครื่องใหญ่น่าจะไวกว่านะมิวว่าได้ๆแล้วค่ะนั่นไงได้แล้วอันที่จริงต้องบอกว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่อลังการมากนะถ้าเราปิดเชดเดอร์เราจะเห็น เห็นถึงความอลังการค่ะโอ้โหเครื่องใหญ่คราฟทีเดียวเสร็จโอ้โหอย่างดีอ่ะเปิดเชดเดอร์คืนเขาไม่ได้คราฟทีเดียวเสร็จค่ะเราแค่เข้าใจผิดว่าคราฟทีเดียวเสร็จความจริงคือไม่ใช่ โอ้อลังการไหมคะอลังการมากแต่พอเปิดเชดเดอร์ปุ๊บจะไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยค่ะโอ้โหอย่างเท่คราฟต่อเท่นะในระดับหนึ่งเลยค่ะมิวจะคราฟตัวอัปเกรดดาเมจค่ะแต่เขาบอกว่าต้องใช้ลมหายใจมังกรด้วยเราก็เลยมาบินเก็บลมหายใจกันนิดนึงโอเคเรียบร้อยค่ะไหนตะหนูเรียบร้อยค่ะเอาแค่หัวใจก็พอใช่แล้วทีนี้เราก็กลับบ้านเนี่ยแค่คิดก็กลับแล้วมาแล้วทีนี้เรียนรู้ได้ไหมได้เรียนรู้ไปเลยค่ะลมหายใจมังกรเก็บมาไม่กี่ขวดจากนั้นเราก็สแปมไปได้เป็นกองค่ะตัวอัปเกรด2อย่างที่มิวคิดว่าต้องใช้คือ1คือสปีดค่ะ2คือดาเมจสำหรับใส่ดาบโอเคเราพร้อมแล้วค่ะกดคีย์ลัดมาเปิดหน้านี้ค่ะตัวใส่โมดูลแล้วก็ดาเมจบวก8ใช่ไหม8 8 8 8ก็ใส่เข้าไปปึ๊บโอเคเป๊ะ80 attack damage โอ้โหเดี๋ยวนะสปีด 300% ค่ะแปลว่าตอนนี้มิวสามารถทำดาเมจที่ดาบได้อยู่ที่87ดาเมจไม่เห็นดาบค่ะเห็นแค่มือโอ้เชดเดอร์มีปัญหาครับค่ะอีก2ใช่ไหมโอเคเอาล่ะเปิดคีย์ลัดมาอันนี้แอตแทกระยะหืมโอ้ตั้งได้ค่ะแล้วก็ใส่ปึ๊บปึ๊บ96ไม่ถึง100อ่ะอยากให้ถึง100โอเคเอาอีกหนึ่งตัวก็ได้เอาเอเนอร์จี้ออกค่ะได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะใส่เข้าไปโชว์104ดาเมจเออมันต้องถึง100นี่ถึง100แล้วค่ะชาร์จ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 แป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะเนี่ยหืมดีงามเราเข้ามาใน DN แล้วค่ะโอเคสิ่งที่หมิวต้องไปหมิวต้องไปสักจุดหนึ่งจุดไหนก็ได้ที่จะใกล้กับระยะทาง 10,000 คูณ 10,000 ค่ะไม่มีปัญหาค่ะขอแค่ไปให้ใกล้ที่สุดก็พอโอเคนั่นนี้นั้นมันแมงมุมอะไรโอ้ตอนแรกเห็นตัวใหญ่ๆโอ้อะไรคะเนี่ยตัวแปลกๆโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องดูก่อนโอ้โหอันนี้เพิ่งพันค่ะเราจะต้องไป 10,000 คูณ 10,000แต่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ของเราใช่ไหมมันมีโหมดเทเลพอร์ตด้วยค่ะเดี๋ยวนายให้เราประหมดก่อนนี่หมดบลิงหมดบลิงจึ๊บนี่ต้องไปเปิดออร่าเหรอโอเคมิวจะเปิดออร่าค่ะหมดบลิงคือปุ๊บนี่ว้าเอาล่ะ10,000คูณ 10,000มันอยู่ตรงไหนล่ะคะจึ๊บอันนี้ติดลบอยู่เนาะโอ้ไกลค่ะถ้าไปทางนี้เรื่อยๆก็จะไปได้ใช่ไหมโอเคก็บลิงรัวๆค่ะ ใช่โอ้โหอาจารย์เท่าไหร่แล้วเนี่ย1,000เดียวค่ะ ยังไม่ถึงมันต้องไปเส้นคู่ใช่ไหมเนี่ยน่าจะค่ะ27 28ตรงนี้ก็จะติดลบน้อยลงใช่ไหมหรือไป10,000คูณ 10,000ดีกว่าจะได้ไม่ต้องติดลบอะไรเลยค่ะปึ๊บ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 ทำไมรู้สึกยิ่งมายิ่งสูงขึ้น ไม่เลย 1,700 1,600 โอเคไปค่ะ 10,000 คูณ 10,000 ลิงให้ตรงกลางเข้าไว้บิงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือ900ลูกค่ะแต่ว่าเราเติมได้อย่างอินฟินิตี้อยู่แล้ว
ถ้าสูงเกินไปก็ลงหน่อยแล้วก็ไปต่อค่ะ 9,200 9,700 โอ้โหเอาละมิวว่าใช่มิวว่าใช่มิวมั่นใจว่าใช่แน่ค่ะดังนั้นมิวจะลงตรงนี้มิววางกล่องตรงนี้เอาล่ะแล้วก็เซตจิ๊บคลิกขวาโอเคอันนี้คือทำอะไรคะวางดิกลับบ้านจึ๊บเอาล่ะใส่ไปในนี้ค่ะแล้วก็จิ๊บคลิกขวาเซตนิวอันนี้เราเซตว่าดราก้อนเลยโอเคล็อกไว้ค่ะอันนี้ต้องฝากเก็บไว้ก่อนที่นั่นเหตุผลง่ายเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่มีชีวิตรอดก็ได้นะเราอาจจะต้องมาเก็บซากตัวเองที่ตรงนี้ค่ะหนูก็เลยเอานี่ปลอดภัยไว้ก่อนเอาล่ะฝากไว้ใน Interstate ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นโหมด Teleport โอเคโอ้โหมิวว่าใช่มิวมั่นใจใช่แน่ค่ะอีรอบนี้เต็ดเลยเราต้องปั๊บอะไรไหมไม่เราต้องมีแค่ใจโอเคเปิดหมดแล้วไปไอ้น่ากลัวคือเสียงสแปมนี่แหละค่ะปึ๊บ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 โอ้โหวงแหวนอ้าวก็ใกล้หมื่นคูณหมื่นแล้วนะคะนี่หมื่นแล้วนะโอเคเหลือฝั่งนู้นค่ะต้องไปฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่นี่ต้องไปทางนี้เพิ่มเขาหรือว่าเขาจะบอกให้เราตามเส้นทางไปเอ้ยก็อาจจะใช่นะคะเนี่ยโอ้ใช่ตามเส้นทางค่ะตามเส้นทางยังไม่หมื่นดีค่ะตรงหนึ่งหมื่นแล้วแต่อีกด้านอันหนึ่งยังไม่หมื่นนี่หมื่นกับหมื่นแล้วค่ะจริงเหรอเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเปิดแมปสิก็วงค่ะเอ๊ะวงเหมือนเป็นตรงกลมโอ้เราต้องเข้าไปตรงกลางก่อแน่นอนเลยสภาพนี้ดึ๊บโอ้นั่นเลยค่ะใช่เลยใช่แน่ๆเอาล่ะมีแค่ใจก็พอเอ๊ะเอามันต้องเรียกน้อนมาเหรอคะหรือว่ายังไงโอ้มาแล้วน้อนมาแล้วค่ะโอ้เสาเขาบอกว่าให้เราขึ้นที่ตลอดเวลาอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่กับที่เตมิวรู้วิธีที่จะจัดการน้องค่ะสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องทำพื้นที่ค่ะทำพื้นที่แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคอยู่แล้วก็นี่โอเคเราต้องอยู่อย่างนี้เคออสการ์เดียนเราต้องทำลายลูกมังกรตรงนี้ค่ะคือต้องมังกรแต่เราจะไม่มีทางทำลายได้ถ้ามังกรไม่ยิงเกราะแตกก่อนดังนั้นเราจะต้องเอาตัวเองเป็นตัวล่อค่ะให้น้อนมาทำลายสิ่งนี้ก่อนโอ้โหนั่นนั่นน้อนนั่นน้อนโอเคมีลมพัดมีลมพัดลมแรงมากค่ะปั๊บ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 นี่ทำลายได้แล้วโอเคหนึ่งจุดค่ะโอ้โหลมพัดอะใช่ลมพัดมันน่ากลัวมากค่ะโอ้โหนี่แหละโอเคโอเคแอบไปเลยลมแรงมากค่ะเหมือนเป็นแบบกระแสลมมังกรอ่ะโอ้โหมิวเดินออกตรงนี้ไม่ได้ค่ะโอ้โหไปเถอะไปแล้วจุดต่อไปปัญหาใหญ่คือเรื่องของลมพัดอ่ะปึ๊บเอาล่ะโอเคโอ้ลมอีกแล้วค่ะลมอีกแล้วต้องรอให้มังกรทำลายจิ้วให้ค่ะมิวจะสังเกตเอฟเฟกต์ว่ามันเป็นสีขาวๆโอ้โหลมแรงมากลมแรงมากรอแล้วนะเนี่ยรออย่างเดียวรอเสียงระเบิดรอการทำลายล้างค่ะเรายิงทำลายมันไม่ได้ค่ะถ้านอนไม่ทำลายให้เนี่ยจะนอนไปทำลายอะไรที่ไหนโอ้วิเทอร์เฟดวิเทอร์มันต้องให้จบเฟดนี้ก่อนเราต้องไปฆ่าพวกวิเทอร์ใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นโอ้ยลมเกลียดลมมากเลยเราต้องไปฆ่าวิเทอร์เหรอหรือแบบปล่อยมังกรก็ได้ให้มังกรฆ่าวิเทอร์เองก็ได้อ่ะแล้วเรารอเวลาหรือว่าน่าจะเป็นวิธีนั้นน่าจะดีโอ้โหดูสิลมหรือว่าเราต้องใส่ชุดเกาะเขาเราถึงจะต้านลมได้เหรอคะโอ้โหลมแรงมากค่ะมีแต่เสียงระเบิดได้ยินแต่เสียงระเบิดลมแรงอ่ะเมื่อไหร่ลมจะหยุดเอ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโอ้โหแค่เสียงไม่ได้คุณอ่ะมันคืออะไรคะโอ้โอ้
โอ้สุ่มลูกบอล นั่นเองว้าวน่ากลัวมากนี่แหละต้องให้มังกรเป็นพวกข้าวิเทอร์เองค่ะโอเควิเทอร์ตายแล้วเล็งมีเสียงค่ะโอเคโอเคได้ไปจุดต่อไปจุดนั้นเสร็จแล้วค่ะนี่ก็ลมอีกอื้อเอ้าอย่าบอกนะทำลายหนึ่งอันแล้ววิเทอร์มาจ้าโอ้โหโอเคค่ะกันไว้ก่อนไม่ไปกับลมโอ้โหแต่ว่าไม่โดนดาเวจค่ะเพราะอะไรมีเปิดออร่าแหวนไว้ค่ะอะไรก็เข้าใกล้เราไม่ได้โปรเจกต์ไทยใดๆก็ตามแต่เดี๋ยวนะถ้ามีวิเทอร์ก็ยิงได้ค่ะแต่ว่ามันรีเลือดเนาะโอ้มันรีเลือดได้เลือดลดบ้างไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหแข็งอ่ะโอ้โหมาแล้วค่ะออร่าออร่าถ้ามิวปิดออร่าถ้ามิวปิดออร่าโอ้โหเพียบตีค่ะตีเอโอเอไปโอ้โหโอ้สโลชิมหายเปิดออร่าดีกว่า โอ้สโลค่ะสโลที่มันมีในมดนี้น่ะมันน่าเกลียด อือหือเอาเถอะเต็มที่ลูกจะอยู่อย่างนี้บักเก็ตมิวเอานมมากินดีกว่าค่ะสโลโอ้สโลก็นั่นแหละค่ะลำบากชีวิตเลยอื้อหือมิวว่านะปล่อยให้น้องมังกรจัดการในพวกวิเทอร์นี้เองดีกว่าค่ะเรายิงไปเราติดแต่สโลนั่นสิโอ้ถ้ายิงนะโอ้เดี๋ยวในดีบัฟนั่นไงว่าแล้วค่ะสโลถ้าปิดออร่านี้เหรอคะวิเทอร์จะเข้าถึงเราไหมโอ้ยสโลมองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะเออเปิดออร่าดีกว่าอย่าเลยอย่าท้าทายอำนาจแห่งความสโลค่ะหน้าจอยังซูมโอ้มันมีหลายตัวโอ้แต่ว่าบางตัวค่ะบางตัวมันรีสิสแทนหนักมากเออเอ๊โอเคหมดเฟสแล้วใช่ไหมได้โอ้ยดูโอเคโอ้ยโอ้โดนอะไรคะเลเซอร์บีมโอ้โหเมื่อกี้ไม่ทันรู้ตัวพอเราเปิดเสียงมิวสิกเบาโทเทมอันไดอิงไม่ได้ช่วยอะไรโอ้แปลว่าเสียงสำคัญเลยนะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงแปลกๆค่ะแบบกำลังจืดอะไรบางอย่างมาน่ะถ้ามิวหนีตอนนั้นอาจจะทันก็ได้อ้าวสีแง่แก ตายแล้วทำยังไงตายแล้วก็ภาระลูกหลานสิคะต้องไปทวงคืนอีกโอ้โหเอาเหอะมาเอาแค่ชุดนี้ไปค่ะแล้วก็เอาแหวนบินไปก็พออาเคนอะไรสักอย่างเมื่อกี้เสียงบางอย่างค่ะมันเป็นเลเซอร์ที่ป้องกันไม่ได้เลยนะแล้วก็50ล้านเอเนอร์จีค่ะ50ล้านเอเนอร์จีเขาชื่อว่าอะไรนะโอ้โอเมก้าสตาร์แล้วก็ชาร์จค่ะปึ๊บเอาล่ะมาแล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็แหวนเปลี่ยนโหมดสิไม่ใช่โหมดนี้ค่ะโอเคหมดนี้ต่างหากอ่ะบินได้แล้วค่ะเรียบร้อยทีนี้ Ender Pearl Ender Chest ค่ะวางลงไปนี่ไง ที่เอาไว้กลับเราใช่เลยอือหือนี่แหละค่ะ สิ่งนี้เพื่อการกลับมาเมื่อกี้มันเหมือนจืดอะไรบางอย่างอ่ะขนาดโทเทมอันไหนอิงยังไม่ช่วยอะไรค่ะแปลว่ามันเป็นดาเมจต่อเนื่องดาเมจแบบปุ๊บๆๆตายสภาพแต่ก็นะเขาก็แนะนำให้เราเคลื่อนที่ตลอดเวลาค่ะอาจจะเป็นให้หลบตัวนั้นก็ได้นะแต่เมื่อกี้หมิวหลบไม่ทันน่ะแย่แหละรูปแบบนี้ไม่เวิร์คค่ะเพราะว่ากรอบนี้มันไม่สามารถทนดาเมจได้โอ้ยจะกลับมาเก็บซากตัวเองกลายเป็นตายรอบที่สองเอาละตัวเองในเมื่อกรอบนั้นทนดาเมจไม่ได้มันก็ต้องแลกด้วยกรอบนี้ใช่ไหมคะRace Matter โห EMCRAD แปลว่าไม่ควรที่จะไปอย่างนั้นควรที่จะไปด้วยชุดเต็มค่ะปึ๊บๆๆๆๆๆโดนโดดเดียวตายเลยค่ะเอ๊ะ Race Matter เราไม่ได้เรียนรู้ไว้เหรอ
เอ้ยไม่ใช่อย่าบอกนะไม่ได้เรียนรู้ชุดเกาะเทพเอาไว้อย่านะหรือว่าชุดเทพมันเรียนไม่ได้ชุดเทพเรียนไม่ได้แน่นอนสภาพนี้อ่ะเกาะธรรมดาไม่ได้ช่วยอะไรมือจะไปกู้สร้างคืนยังไงล่ะเนี่ยไปไงดีนะอินวิทไปเหรออินวิทจะช่วยได้ไหมเนี่ย เอ้ยไม่มีทางเลือกเอาล่ะสไปเดอร์อายค่ะโอเค invisibility หายสนิทค่ะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แหละนะ ต้องกลับไปเก็บซากตัวเองก่อนเนี่ยมาแบบหายตัวเลยค่ะหายตัวที่เราต้องหลบอย่างเดียวมีอย่างเดียวคือไอ้พวกลูกบอลเสี่ยงทิศของมังกรไอ้สุ่มหมวกมังกรนั่นแหละที่อันตรายที่สุดเลยเอาสิถ้าตายอีกรอบหนึ่งมิวจะกลับไปทำชุดดีๆมาเลยอะโอ้ชุดเต็มเฮ้ยๆๆไอ้แสงอย่างเงี้ยที่นั่นน่ากลัวใช่ไหมอื้อหือจ้าโอเคลงก่อนลงก่อนโอ้โหเดี๋ยว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 โฮม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 เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดกลับไปทำใจก่อนมันน่ากลัวจริงๆโอ้โหเก็บ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 โอ้โหมันน่ากลัวแต่โอเคมิวไปเก็บซากเก่ามาหมดแล้วค่ะแบบหมดสนิทเลยนะทีนี้ก็เหลือแค่น้องมังกรแล้วอย่างที่บอกไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็คงต้องไปทำชุดมาสิ่งที่ลำบากที่สุดคือออร่าลมค่ะออร่าลมแล้วก็มีแสงเลเซอร์อะไรไม่รู้อ่ะหนึ่งแสงค่ะมันบอกว่าฆ่าโดยเลเซอร์แต่เห็นแล้วว่าโทเทมอันใดอิงไม่ได้ช่วยอะไรแปลว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆนะคะอย่างนั้นน่ะแต่สภาพนั้นโอเคเรียบร้อยค่ะ1จุดละโอเคอีก1จุดปั๊บปั๊บปั๊บยิง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 มังกรไปทางนู้นค่ะเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกให้เคลื่อนที่ตลอดเวลาอย่าอยู่เป็นเป้านิ่งโอ้ลม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 ปั๊บ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 ยิง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 โอเคแอบ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 เสียงน่าเสียงน่ากลัวมากเสียงน่ากลัวมากค่ะโอเคโอเคอะไรที่เสียงน่ากลัวมิวจะแอบค่ะอยากยิงทำลายแต่ว่ามันมองไม่เห็นโอเคอีกหนึ่งจุดค่ะเอ้ยเดี๋ยว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 ลม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 โอเคเสียงมันดูน่ากลัวมากเลยค่ะแถมมีลมอีกต่างหากทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันจืดเราไม่ได้ค่ะก็พอหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้ววิ่งกับพื้นวิ่งกับพื้นเออลมค่ะลมเหมือนลมพัดเข้ากลางเกาะเนาะโอเคโอ้ยอยากยิงอ่ะอยากยิงทำลายพวกเสาค่ะแต่ลมหนักมากตอนนี้เหลือ7คริสตัลค่ะมังกรปึ๊บเมื่อกี้เห็นมังกรแป๊บๆค่ะนี่ไงมุมนี้เลยรอให้มันไอ้นั่นมาลมอีกแล้วค่ะเฮ้ยเสียงเสียงอันตรายมากเลยโอ้อันนี้หรือว่าเสียงนี้อันตรายค่ะเสียงนี้อันตรายมากเมื่อกี้หกเสาเราต้องแอบให้สนิทอะแบบให้มันไม่มีมุมยิงค่ะหรือว่าวิธีนั้นได้เพราะว่าตอนนี้เราทำลายไปหลายคริสตัลแล้วปึ๊บแล้วก็อันนี้บล็อกนี้ขุดออกค่ะมีแค่ออกซิเดียนที่มังกรทำลายไม่ได้โอเคเอาล่ะบล็อกนี้ขุดออกได้ไหมขุดออกได้เอาออกซิเดียนเนี่ยเสียงมาอีกแล้วเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละหรือว่าโดนหนึ่งดอกที่ตายนะเสียงแบบนี้อะโหอะไรนั่นโอเคโอ้มาเอาอีกแล้วค่ะมาเอาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ไม่ทันคุณลุมไม่ทันค่ะโอเคแต่มิวทำลายไปหลายคริสตัลแล้วได้อยู่เมื่อกี้เสียงช้ามันมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าคุณลุมไม่ทันก็เรียกว่าไงสั่นไปนิดนึงค่ะโอ้โหเอาตัวลงหลุมไม่ทันแอบก็ไม่ทันเพราะตัวเราร่วงลงมาข้างล่างค่ะโอ้โหแต่เห็นแล้วว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคทีนี้ก็อันนี้ต่อเฮ้ยเขาเรียกว่าไงอ่ะมันฆ่าได้นะแต่เหลือสเต็ปค่ะเหลือแค่สเต็ปให้ได้ก็พอโอเคหายตัวแล้วเนาะตอนนี้สิ่งที่เราขาดก็มีแค่สเต็ปเท่านั้นแหละตรงนี้2จุดใช่ไหมคะที่เป็นจุดเดสอันนี้เราก็ต้องตรงไปอีกฟากหนึ่งเลยเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเหลือความชำนาญอ่ะการกัดระยะความชำนาญค่ะเวลามังกรมันจะจืดมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แอบทันแค่นั้นเลย
แต่เมื่อกี้คือมันมาชาร์จไวมากอ่ะเส้นสีแดงมาเป็นเส้นเลยอ่ะโอ้โหห้าเหลือแค่ห้าเองเนี่ยนี่ไงตัวเหมือนตัวเราโดนลมด้วยค่ะพอเราโดนลมเราก็พัดใช่ไหมโอเคปุ๊บทุกครั้งที่ตายกลับไปทำใจที่บ้านโอ้มันชาร์จไวมากอันนี้เรามีริงใช่ไหมคะเก็บไปแล้วก็เมื่อกี้มีแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่ธรรมดาก็พอละว่าแบตเตอรี่มีอยู่รู้สึกว่าแบตเตอรี่แทบไม่ลดเลยค่ะโอ้ปุ๊บเขาเรียกว่าไงอ่ะมันยังสู้ได้ยังสู้ได้ค่ะยังไม่เลวร้ายพอยังไหวอ่ะขอแค่แบบสเต็ปช่ำกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วค่ะโอ้โหเราเพิ่งมาถึงเองค่ะมันจัดแล้วหืมแค่เพิ่งมาถึงทักทายเลยค่ะนี่ไงนี่ไงแสงเสียงอย่างนี้แหละไอเสียงน่ากลัวน่ะโอ้โหน่ากลัวกันอืดเนี่ยมีแค่ออกซิเดียนที่กันได้อ่ะยิงอย่างนั้นใครจะไปรอดเหมือนยิงการันตีให้ตายเลยอ่ะนั่นน่ะปึ๊บแล้วเราก็รีบไปค่ะมาถึงแล้วก็รีบขุดค่ะแล้วก็เอาออฟซิเดียนรีบกันด้วยออฟซิเดียนเพราะว่ามีแค่ออฟซิเดียนที่กันได้โอเคแล้วก็กันข้างหน้านี้ขุดออฟซิเดียนเอาออฟซิเดียนกันค่ะโอเคเสียงมาแล้วอันสิ่งนี้ไหวโอเครอไหมมันจะวึ้งไหมนั่นไงว่าแล้วค่ะมาแล้วเสียงวึ้งน่ะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดปุ๊บเนี่ยหลุมนี้ค่ะที่เราขุดไม่ทันโอ้ยดูโอ้เหลือบ่อนู้นเออรีบไปโอ้วึ้งแล้วค่ะวึ้งแล้วปุ๊บหนีโอ้ยมันวึ้งแล้วอ่ะไอเสียงวึ้งอ่ะมิวว่ามันน่ากลัวหนีเลยค่ะไม่อยู่หรอกเพราะว่าเราหลบไม่ทันโอ้โหอะไรอันตรายก็หนีก่อนเอาล่ะไปใหม่โอ้เมื่อกี้ตัดสินใจกลับบ้านเถอะสภาพนั้นแอบไม่ทันแน่เอาเป็นว่าถ้าเสียงวึ้งมามิวจะแอบไว้ก่อนนะเพราะมิวรู้ว่ามันน่ากลัวจริงๆโอ้ยวึ้งไอแต่วึ้งนี่มันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ลมค่ะอ๋อมันจะมีวึ้งลมกับวึ้งชาร์จเหรอปะยิงเออจะไม่ออกไปเลยจะอยู่อย่างนี้โอ้หนึ่งจุดสุดท้ายค่ะไม่หลุมมันลงยากจังโอ้โหมันเอาแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ลงหลุมไม่ทันโอ้ยเหลือหนึ่งจุดสุดท้ายค่ะมันมีสองวึ้งมันมีวึ้งเลเซอร์กับวึ้งลมอ่ะยังแยกไม่ออกค่ะถ้าเราแยกออกเราจะใช้โอกาสนี้ได้เลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็โดนลมอยู่ดีก็ลำบากโอเคเคออสคริสตัลกลับมาเหมือนเดิมละเหลือจุดตรงนั้นจุดเดียวค่ะโอเคนี่ปุ๊บเรียบร้อยค่ะแล้วมันวึ้งอีกแล้วนี่แหละวึ้งนี่อันตรายวึ้งนี่อันตรายโอ้วึ้งธรรมดาไม่เท่าไหร่แต่วึ้งเหมือนเร่งเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะโอ้นี่โดนดาเมจอะไรอ่ะโดนดาเมจดอทค่ะโอ้โหอันนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วทำไมเรายิงมันไม่เข้าคะเราต้องทำยังไงเราเครียดโอ้ยวึ้งแบบนี้อันตรายต้องทำยังไงอ่ะมันยิงไม่เข้าเลยสักดอกเลยเครียดหัวใจหมดแล้วนะคะเอ๊โอ้ยโอ้หือเอ้ยเหมือนชิวมันดาวนิดหนึ่งค่ะเออจะให้อยู่นิดหนึ่งนั้นน่ะโอ้หมดอมตะแล้วอันนี้หมดอมตะค่ะวิเทอร์อีกแล้วจ้าเออเอาไปเลยลูกหมดนี้เราต้องเปิดเนี่ยเปิดออร่าแอเรียเดี๋ยวนะออฟซิเดียนนี่มันตามหาออฟซิเดียนอยู่คิดว่าอยู่เอาก้อนออฟซิเดียนธรรมดามาหยิบผิดแล้วเนี่ยหยิบผิดค่ะโอเคออฟซิเดียนจ้าไม่ใช่ตามหาออฟซิเดียนมันหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะโอ้โห16ดาเมจจาก100เหลือ16เหรอเฮ้ย100เหลือ16ค่ะไม่คุ้มที่จะยิงมันเลยโอ้โหเดี๋ยวไม่ปิดออร่าเปิดออร่าค่ะชึบชิวมันถ้าเราเคลียร์ช้าชิวมันขึ้นเต็มหรอนั่นไม่นี่หมดอมตะ
มันไม่มีอะไรอยู่เลือดมันแล้วค่ะโอ้โหตีโดนหนึ่งทีอะหน้าจอซูมมาก เอ้ยต้องยิงสวนค่ะต้องยิงสวนโอ้ยชิวชิวดาวชิวดาวนิดหนึ่งแล้วอีกแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบล็อกเดียวช่วยชีวิตเราได้ค่ะโอ้โหออฟซีเดียนหนึ่งบล็อกออฟซีเดียนสองบล็อกช่วยชีวิตเราได้โอ้มังกรมันบินไปรอบเลยอะมาแล้วมาแล้วโอ้โหธนูมันต้องรัวมากกว่านี้ค่ะมิวเห็นบางที่เขายิงกันเป็นแบบ10ดอกในทีเดียวเลยนะไม่รู้เปิดโหมดอย่างนั้นยังไงค่ะยิงแล้วเหรอโหดมากโหดมากโอ้โหโอ้มันยิงแบบตายซะมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะภาพแต่ออกซิเดียนช่วยได้มันก็ไปไหนแล้วคะโอกาสได้ยิงอ่ะน้องเข้าสู่โหมดไอ้นั่นบ่อยมากเลยแล้วก็แบบน้องไม่ยอมเข้าใกล้เราค่ะน้องเข้าสู่โหมดนั้นบ่อยมากมิวมีโอกาสได้ยิงต่ำมากค่ะจนเรารู้สึกว่าเราไปเห็นคลิปฝั่งเขายิงทะลุเป็นแบบทีละ10ดอกเลยนะเขาทำยังไงอ่ะเห็นมันมีเอนชานมันติค่ะแต่ว่าในนี้ของเราพยายามหาแล้วไม่มีเอนชานมันตรงมันติเลยค่ะมันจะปล่อยแอโร่ทีละหลายดอกได้ยังไงมีแค่เอนชานธรรมดาทั่วไปค่ะมันติอะไรอย่างนี้ไม่มีแต่เห็นเขายิงกันเป็น10ดอกเลยเขาทำได้ยังไงอะมาแล้วค่ะน้องมังกรเริ่มใส่สกิลแล้วเธอกำลังใกล้ตายต้องให้มังกรเคลียร์ให้หมดเนี่ยดูดิขนาดดาเมจมังกรยังไม่ค่อยเข้าเลือดวิเธอร์เลยค่ะโอ้โหจ้าโหดร้ายเตะใช่โอดไรเต้ๆระหว่างนี้มิวก็นั่งปรับธนูไปเรื่อยค่ะเอามังกรไปไหนแล้วยังไงอยู่นั่นค่ะนี่ไงปรับธนูเน้นความไวค่ะในเมื่อโอกาสตีเราน้อยเราก็เน้นไวไว้ก่อนนั่นไงต้องไวใช่ความไวสำคัญมากตอนแรกมิวยังไวไม่สุดค่ะมันก็เลยรัวได้ไม่เต็มที่ยังได้ยินเสียงอยู่ถ้าได้ยินเสียงก็แปลว่าได้อยู่เอ้ยนี่มันเอาอะไรมันเอาเด้มาแล้วค่ะเสียงแห่งการชาร์จโอ้โหพุทออฟซิเดียนโอ้โหยังไม่จบแล้วเนี่ยยังอีกเยอะค่ะโอเคเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะนั่นไงโอ้ยบนหัวเราเลยค่ะแต่อย่างนี้ก็ยิงง่ายเลยมันเอาแล้วได้ไหมไม่ยังไม่เข้าประจำจุดโอเคอีกแล้วค่ะโอ้ไม่ได้วินเทอร์มาก็ไม่นานเท่าไหร่อ่ะเป็ดอย่างนี้จะไม่นานเท่าไหร่ก็ถือว่าดีวิ่ง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 ตามเขาไปเลยโอ้โหบินไวมากบินรอบก่อนนี่แหละตอนที่เขาโจมตีเราค่ะเป็นช่วงที่เราซอยได้โอเคมันเอาอีกแล้วค่ะใช่ไหมยังไม่ลงเห็นบินไปกลางเกาะเราก็นึกว่าจะลงอยู่ไหนล่ะลูกเดี๋ยวปีกอยู่นั่นลงไหมเนี่ยสภาพนั่นไงลงแล้วเนี่ยชัดปืนใหญ่ปืนใหญ่โอ้โหโอ้โหยิงขนาดนั้นรอดชีวิตได้ให้มันรู้ไปถ้ามันอัดจุดเดียวขนาดเนี้ยมิวบอกเลยถ้ารอดชีวิตได้ให้มันรู้ไปขอบคุณออฟซิเดียนไกลมากค่ะไกลมากมันเอาอีกแล้วค่ะอันนี้ไม่ใหญ่รอต้องชาร์จหน่อยเพราะว่ามังกรอยู่เฟสนั้นน่ะนานแน่ๆปึ๊บ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 เอามาเลยให้เต็มค่ะโอเคทีนี้เราก็กดแล้วก็เลือกเซนเตอร์ดากอนวาร์ปคืนนี่มาอยู่ตรงนี้เอ้ยเป็นไงล่ะดีค่ะเอามังกรออกเฟสแล้วโอ้อย่างนี้ดีหามันก่อนบนหัวค่ะเนี่ยตอนเผชิญหน้ากันค่ะเป็นอะไรที่แบบยิงฟรีได้ที่สุดแล้วที่เหลือไม่ได้เลยที่เหลือแทบไม่มีโอกาสได้ยิงค่ะโอ้โหเฮ้ยอย่านะโอ้โหไอเฟสนี้จี้เราแน่นั่นไงฮะจี้เราแน่สภาพนี้แค่แรงกระแทกไม่ได้โดนดาเมจเต็มตัวค่ะทุกคนคะเนี่ยเต็มไปหมดมอนเตอร์ล้อมรอบล้อมวงเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย
แต่ว่าเราไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะเรามีออร่าลมอยู่โอ้มอนเตอร์วิทเทอร์กี่ตัวนั่นน่ะคือถ้าตีวิทเทอร์เฉยๆมันไม่เท่าไหร่ค่ะแต่วิทเทอร์การ์เดียนนี่แข็งมากแล้วคือที่มันแข็งเนี่ยมิวว่ามันไม่ได้แข็งที่ดราโกนิกนะคะมันแข็งที่แบบการตั้งค่าภายในมอดอะที่แบบมีทั้งสโลค่ะขนาดแฟนทอมที่มาเป็นมอนเตอร์ปกตินะยังแข็งสุดๆเลยค่ะคือแบบอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันแข็งเกินจนไม่อยากตีอ่ะตีแล้วติดสถานะสโลด้วยค่ะเลยแบบโอ้ปล่อยให้เขานี่แหละให้พ่อมันจัดการแล้วกันให้เจ้ามังกรตัวใหญ่จัดการเจ้าพวกวิเทอร์ค่ะเออเต็มที่เลยเอ้ยมาแล้วเริ่มสาดกระสุนเนี่ยแต่เขาสาดกระสุนเราก็จะรออย่างสงบเลยโอเคโอเคนะหมดแล้วนะมังกรไปไหนคะเนี่ยลมแวมังกรนี่ไงล่ะอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วค่ะไม่เอาเฟดวินเทอร์นะโอ้โหเฟดวินเทอร์อีกแล้วยิงได้อยู่2ดอกเข้าเฟดวินเทอร์เพื่อตอนนี้เมดดาเมจคือ500สปีด400ค่ะยิงเจาะเกราะ26ใช่ไหมความไม่แม่นยำเหรออันนี้ไม่แน่ใจส่วนเวลาซี่น่าจะเป็นความไวของลูกธนูค่ะแล้วก็พลังงาน64ล้านโอเคหลอดเลือดเต็มแล้วเออไหนหายโอ้มังกรคลั่งมังกรคลั่งชิวเขาหมดค่ะโอ้มังกรคลั่งมากค่ะอ้าวโอ้หมดนั้นอีกแล้วเหรออู้อืมอู้ระหว่างที่มังกรข้างมิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนปุ๊บๆนี่โอเคเปลี่ยนแบตค่ะแบตเตอรี่ธนูโอเคมาแล้วโอ้โหมันไปตรงกลางอีกแล้วค่ะใช่ไหมนั่นไงมาอีกแล้วโอ้ยเฟนิกซ์อันตรายโอ้โหอันตรายมากค่ะเฟนิกซ์เออนี่แหละยิงได้อีกแล้วเหรอเฟดเดิมค่ะเฟดเดิมเออแต่มิวชอบเฟดนี้นะถ้าเราหลบพ้นมันจะเป็นเฟดที่ไวมากค่ะหูโอเคขอแค่เราอยู่ตรงนี้แค่หลังออฟซิเดียนอีกแล้วเฟดอะไรเนี่ยเฟดเดิมค่ะชาร์จเป็นวงกลมอย่างนี้เลยเฮ้ยอย่าลอยเกือบกดชิไว้กดชิไว้เมื่อกี้ลอยน่าจะลอยด้วยเชลเกอร์ตัวนั้นแน่สภาพนี้ค่ะโอ้โหเสียงมังกรอยู่ทางไหนคะโอ้โหน้าโอ้โหโอ้โหในที่สุดโอ้โหครั้งแรกในชีวิตค่ะเคออสการ์เดียนโอ้โหครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะเนี่ยอะไรโอ้จะมีสายฟ้ามีอีกเหรอหัวใจค่ะเขาบอกว่าเราจะได้หัวใจสัก2ดวงอ้าวได้ดวงเดียวนะเนี่ยโอ้โหสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าเขาบอกว่าสมบัติจะอยู่ใต้เกาะค่ะข้างล่างใต้อยู่แถวไหนอะตรงนี้เหรอมั้งโอ้น่ากลัวมากเลยค่ะโอ้นี่ไงได้สมบัติแล้วโอ้นี่ค่ะดำๆนี่เราเปิดในวิชั่นแล้วยังเนี่ยเอานี่เปิดในวิชั่นแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวนะมิวได้รับคำเตือนมาค่ะว่าถ้าเราจะขุดนี่ขุดได้แต่ถ้าขุดเสร็จต้องหนีเลยโอเคขุดเสร็จได้หนี เขาบอกว่าเกาะมันจะระเบิดค่ะแล้วเราอาจจะตายได้ประมาณนั้นโอเคมิวก็อ่านตามความเชื่อในกูแบบกระทู้ใช่ไหมมาก็หวังว่าจะได้ค่ะแต่ตอนนี้มิวได้มาแล้วเกออสชาร์ดโอ้สุดยอดเนี่ยทุกคนคะโอ้ต้องบอกว่ามังกรตัวเดียวค่ะกับเกออสชาร์ดตัวนี้ใช้เวลาตีมิวว่ารวมๆ3ชั่วโมงนั่นน่ะสเต็ปเฟสที่นานที่สุดคือเฟสวิเทอร์ค่ะเราสู้มันไม่ได้เลยไอวิเทอร์การ์เดียนค่ะเป็นอะไรที่แบบไม่ไหวจริงๆนะดาเมจเข้าน้อยมากดาบดาเมจแรงธนูดาเมจแรงค่ะแต่เข้าแค่หลักสัก 10% ของดาบที่มีคือแบบมันต้องมีเทคนิคใช่ไหมถึงจะทำให้แบบเข้าได้แรงมากกว่านี้ค่ะแต่
แต่เด็ดๆก็ตามอยู่ได้เคออสชาร์ดมาแล้วนี่ได้มาตั้ง5ค่ะถ้าได้มาทั้ง5แปลว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดอาวุธให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะทุกคนคะพาร์ทนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากแต่มิวอยากจะบอกว่าพาร์ทนี้คือเหมือนเป็นมือใหม่ตีมังกรครั้งแรกเนาะชื่อเคออสการ์เดียนค่ะก็อาจจะไม่รู้อะไรแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เรามีประสบการณ์แล้วค่ะถ้าตัวแรกผ่านไปตัวที่2 3 4มันจะดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็ชุดจำเป็นไหมถ้าเราหลบได้ชุดก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราหลบไม่ได้ชุดอาจจะจำเป็นค่ะเพราะเขาบอกว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะมันวันฮิตคิวแน่นอนแต่ถ้าเราใส่ชุดของเขาเราอาจจะไม่วันฮิตคิวใช่ไหมแต่เราก็ตายไปไม่เยอะเราตายไป3ศพเองใช่ไหมคะเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะครั้งแรกเสียชีวิตแค่นี้ไม่เป็นไรค่ะเจอกันใหม่พันหน้าพันนี้บ๊ายบายค่ะสุดยอดมากๆเป็นมังกรที่โหดมากค่ะโหดจริงๆ